โอเคสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับจะมาสอนเรื่องการเกากีตาร์นะครับนะฮะอันนี้ไม่ยากนะถ้าจับคอร์ดได้แล้วจะเป็นเรื่องไม่ยากมากนะฮะนี่ดูนะครับดูที่มือขวาก่อนมือขวาเราใช้การเกาเราจะใช้4นิ้วนะฮะนิ้วโป้งจะไว้คุมเบสด้านบนสายเบสข้างบนหรือชื่อคอร์ดสมมุติเช่นเราจับคอร์ด C โน้ต C อยู่ตรงนี้สาย5เฟรตที่3เราจะเป็นดีตัวนี้ก่อนที่3นิ้วนี้จะคุม3สายล่างเบสิกของมันคือนิ้วนางคุมสาย1นิ้วกลางคุมสาย2นิ้วชี้คุมสาย3ในบางครั้งเราก็เปลี่ยนมาขึ้นทุกนิ้วมาอย่างละ1สายก็กลายเป็นนิ้วนางอยู่สาย2นิ้วกลางอยู่สาย3นิ้วชี้อยู่สาย4ก็ได้ในบางครั้งนะฮะทีนี้ถ้ายกคอร์ดไว้สัก1ชุดอย่างเช่น C นะเราจะดีดสาย6ดีดสาย5ก่อนแล้วตามมาด้วยสาย3 2 1นะแพทเทิร์นในงานเก่าจะเป็นอย่างนี้ครับง่ายๆสาย5สาย3สาย2สาย1แล้วกลับมาสาย2กลับมาสาย3แล้วกลับมาที่สายเบสของเราถ้าจำจากมือขวามันจะกลายเป็นโป้งชี้กลางนางกลางชี้จะเปลี่ยนคอร์ดให้ดูก่อนว่าคอร์ดถัดไปมันเป็นเบสชื่อคอร์ดมันอยู่สายอะไรเช่นอาตมาเราเปลี่ยนเป็น A minor A minor สายเบสยังอยู่ที่เดิมฉะนั้นนิ้วโป้งดีดที่เดิมส่วนเวลาเราดีดสายเบสปุ๊บดีดปุ๊บเนี่ยให้นิ้วโป้งเราไปพักที่สาย4แล้วนิ้วอื่นดีดตามปกติคอร์ด D minor คอร์ด D minor คอร์ด D เนี่ยโน้ต D เป็นสายเปิดสาย4อยู่แล้วก็ดีดเปลี่ยนไปเป็นเริ่มที่สาย4สังเกตได้ว่า3ตัวนี้ยังอยู่ที่เดิมตลอดแล้วต่อไปคอร์ด G นะฮะก็คอร์ด G จะต่างจาก2คอร์ดที่ผ่านมาจะเป็นเริ่มที่สาย6เป็นชื่อโน้ต G มันแล้วก็ดีดเล่นกันให้มีความสุขนะครับขอบคุณมากครับ